สวัสดีครับนูแฮมแหมนูแฮมเตอร์ป่ะนี่ไม่ใช่ค่ะแม่แก้มนี่พองเลยนะนะฮะแก้มเหมือนหนูมากมากเลยครับนะเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดตากค่ะเด็กตากเหรอภาคเหนือหรือภาคตราดหรือตากตากค่ะตากภาคเหนือเหนือค่ะจะฮะชื่อว่าน้องรถค่ะน้องรถนะฮะค่ะรถอะไรนะฉายาสมัครจะเป็นรถซี่รถซี่โอเคเป็นโรงงานกับไม่ได้โอเคแม่แม่นะฮะเดินทางมาจากชลบุรีค่ะชลบุรีเนาะชันวันชลบุรีเลยครับนะฮะมากับใครมากับน้องค่ะน้องจ้าไม่ใช่แฟนเหรอไม่ใช่ค่ะชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงก็เมื่อก่อนก็ผู้ชายค่ะแต่ตอนนี้ก็เฉยเฉยแล้วนะฮะโอเคเจ็บเยอะโอเคอ่ะนะฮะวันอาทิตย์เหรอร้านอื่นมีไหมร้านอื่นมีป่ะโอเคนะครับก็คือน้องรถนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับการไปการไปเจาะมาใช่ไหมฮะเจาะอะไรมาเจาะแก้มเจาะแก้มที่ไหนฮะเป็นห้างในชลบุรีค่ะในชลบุรีโอ้ยห้างเลยนะค่ะเจาะมาเท่าไหร่เนี่ยข้างละ500ค่ะอู้นะฮะก็คือจมมาฝั่งนี้นะฮะที่พี่ชี้อยู่อันนี้คือจมได้ประมาณกี่เดือนเนี่ยน่าจะประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์นะโอเคครับ2อาทิตย์เท่านั้นเองครับก็มาให้พี่แจ็คเอาออกให้ไม่มีปัญหาชิลๆง่ายๆนะฮะแล้วก็ให้กลับบ้านโดยปลอดภัยนะฮะแล้วก็มาขับรถมาเองเลยเหรอเราขับเองเหรอน้องขับมาให้เหรอนึกว่าเราขับเองเก่งมากเลยครับตอนนี้สถานะโสดเหรอโสดค่ะโอเคเยี่ยมนะฮะใครที่อยู่ทางบ้านอยากจะรู้จักเธอก็มาดูเธอว่าโสดจริงหรือเปล่านะฮะน้องรถนะครับพาแคบนะโอเคนะครับก็คือเอาออกนั่นเองนะนะฮะชิวๆพร้อมหรือยังพร้อมค่ะพร้อมนะฮะโอเคอ่ะนะฮะเดี๋ยวตามเธอมาครับนะครับแหมยิ้มหน้าบานเลยครับนะก็เสร็จสิ้นนะฮะเอาออกให้เรียบร้อยนะครับขณะที่ออกที่ถามนิดนึงมันเจ็บมากไหมไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยแทบจะไม่รู้สึกนะนะฮะส่วนที่ส่วนเกินแล้วก็เรียบร้อยทำให้เรียบร้อยทั้งข้างในข้างนอกนะครับนะก็คือมีความสบายใจไหมสบายใจมากสบายใจมากเมื่อก่อนนี้กังวลกังวลทุกวันเลยทุกวันโอเคครับโอเคขอบคุณมากฮะก็คือให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะครับก็เอาออกให้เรียบร้อยครับจมมาข้างเดียวนะฮะจากชลบุรีชลบุรีค่ะนะฮะห้างเลยนะห้างเป็นห้างใหญ่เหมือนกันห้างใหญ่เหมือนกันนะฮะโอเคก็ฝากไว้ด้วยว่าใครอยากเจาะต้องดูดีๆเนาะนะฮะเจาะครั้งละ500เลยโอเคครับอ้าวโอเคขอบคุณน้องอะไรนะน้องโรสนะฮะโอเคขอบคุณมากครับเอาออกแล้วไม่เจ็บนะบสบายใจยิ้มได้เลยตัวที่น้องโรสไปเจาะมาครับนี่คือตัวนี้นะฮะนะครับนี่มันเป็นตัวหัวเล็กนะเขาไม่ได้ใช้กันนะครับมันอาจจะจมได้ง่ายครับก็ที่มันคือมันไม่เป็นรักยิ้มด้วยนะครับนะเข้าใจด้วยนะโอเคก็ขอบคุณนะฮะมาด้วยใจกลับบ้านโดยปลอดภัยนะนะครับดูแลตัวเองด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค